ร้อยแถมแถมพอเลยใช่ค่ะเป็นกองจากเชียงใหม่มาสนามกีฬาของเราเนี่ยเรามาดูกีฬากองทัพไทยกันว่าวันนี้เหล่ากองทัพเขาจะขอสู้ฟาดฟันกันไหมต่อไปเป็นทีมสปรินต์นะครับทีมสปรินต์คือขี่3คนนะคนแรกขี่1รอบแล้วออกคนที่2ขี่2รอบคนที่3ขี่3รอบครับอันนี้เป็นทีมสปรินต์เดี๋ยวรอดูครับทีมเปอร์ซูดครับเนี่ยแข่ง12รอบนะครับแล้วก็จะจับเวลาคนที่3ตอนนี้เป็นรอบรองชนะเลิศอยู่7รอบแล้วครับอย่าพูดออกค่ะอย่าพูดออกเมื่อกี้ตกใจกับคุณต่อไปอะไรครับพี่บาสปีนครับปีนี้ชินเหรียญทองครับกี่รอบคะก็2รอบแต่จับ200เมตรสุดท้ายไปเข้าก่อนชนะใช่อันนี้ชิงแล้วใช่ไหมคะจริงครับจริงครับต้องชนะ2ใน3แข่งกัน3ครั้งถ้าเราชนะ2ครั้งก็จบเลยกำลังเกิด
อบรมมานานมากแล้วมันจะ5ปี7ปีแล้วอบรมในเรื่องของการดูแลจักรยานใช่ก็ตั้งแต่ต้นเริ่มต้นเลยหลายความมากเริ่มต้นเลยจนถึงแบบเฉพาะทางที่ต้องใช้ทางล้อคือล้ออะไรก็อบรมมาน่าจะ80กว่ารุ่นแล้วน่าสนใจมากเพราะหนูเป็นคนรักจักรยานมากดูแลดีมากจักรยานสะอาดนี่เป็นรุ่น Illumination ค่ะใครเข้าคนสุดท้ายของแต่ละรอบจะต้องออกจากการแข่งขันซึ่งเหลือรอบสุดท้ายเนี่ยก็ดูว่าใครเข้าเส้นก่อนพี่คิวอยู่อันดับต้นๆแล้วเราก็ทำทีมขึ้นมาพี่อะดีตุ๊กดีเต็มคู่อยู่แล้วตอนปั่นอะไอ้รอบท้ายๆที่ได้ไปถึงแบบมีแรงประเด็นไม่ไปรอบท้ายนี่เป็นคูณ2รอบที่สุดท้ายเป็นคะแนนคูณ2เราต้องเอาให้ได้เขาให้ขาดแล้วมันไม่รู้สึกว่าเสียแรงไปแล้วก็ไม่เสียแรงไปแล้วก็ต้องเป็นเฮือกท้ายช่วง5สปินสุดท้ายเหมือนกับกลุ่มบูธใช่บูธแบบหมดคือหมดเลยคิวโอเคนอนเร็วแค่วันนี้ผมเอสแอนด์เอเอครับและชนะเลิศอันดับหนึ่งท่านจ่าอากาศเอกท่านจ่าอากาศโทพงเทพภาพพิมายกองทัพอากาศชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่กองทัพอากาศกับสถิติรวม1ชั่วโมง 4.86 วินาทีครับและชนะเลิศอันดับหนึ่งครับกองทัพอากาศครับกับเวลารวมครับ4นาที52.464วินาทีครับและชนะเลิศอันดับหนึ่งท่านจ่าอากาศโทพงเทพภาพพิมายกองทัพและชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่กองทัพอากาศครับพงลาดเงินกองทัพอากาศรองชนะเลิศอันดับ2นะครับได้แก่จ่าสิบเอกกฤษดาช่างปัดครับชนะเลิศอันดับ2นะครับอันดับ1ครับจ่าอากาศโทปฐมภพพลอาจทันครับกองทัพอากาศครับนี่ภูมิใจนะคะเป็นไงบ้างคะได้มากครับดีใจมากกับน้องๆทุกคนที่ตั้งใจทำผลงานแล้วก็ตัวที่ซ้อมกันมาเป็นอย่างดีวันนี้เราก็โตขึ้นเรื่อยๆเป็นที่ที่ใครไหวผลงานก็ผมคิดว่า 100% ในสำหรับเป็นลูกวันนี้ครับพรุ่งนี้ก็ถึงบ่ายอีกหนึ่งวันเราจะได้แชมป์ไหมก็ขึ้นอยู่กับสมัยวันนี้ครับแต่วันนี้เราก็ทุ่มแก้ทุ่มแต้มเอาไว้ให้มาถึงใบได้ขี่แบบสบายๆกันไปเยอะเหมือนกันครับเต็มที่ครับเสียแรงที่มอบใจให้ทองเสียแรงที่มาเชียร์มอบใจให้ทองเชียร์ทองเท่านั้นค่ะโอ้ยสิบตำรวจ